ครับก็ให้อาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์นะครับเปิดรายงานตัวที่เราได้ทำมานะครับตัวที่เป็นโมเดล3มิตินะครับแล้วก็กด edit งานของเรานะครับคือเราจะใส่แอคชั่นใส่ลูกเล่นให้กับตัวโมเดลนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันน่าสนใจขึ้นครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองใส่เป็นลิงก์จะลองใส่ลิงก์ให้กับตัวงานของเราดูนะครับก็วิธีการใส่นะครับพอเราเปิดมาหน้านี้แล้วนะครับให้เราคลิกเลือกที่ตัวโอเวอร์เลย์ที่เป็นรูปโมเดลของเราครับผมอย่างเช่นนี้จะเป็นรูปปลาใช่ไหมครับเราก็คลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีคำสั่ง add action ตรงนี้นะครับมีคำสั่ง add action นะครับถ้าอาจารย์เห็นไหมครับผมแล้วก็เราก็กดเข้าไปเลยครับผมกด add action ซึ่ง add action เนี่ยมันจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติให้กับโมเดลของเราว่าหลังจากที่มีการคลิกหรือว่ามีการแท็บหรือมีการกดแล้วเนี่ยจะให้มันทำอะไรครับก็คือข้างบนอันแรกเนี่ยก็คือมันจะให้เลือกว่าหลังจากที่แท็บหรือว่าก็คือการกดครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีแท็บกับดับเบิลแท็บก็คือกด2ครั้งครับผมในนี้จะเลือกเป็นแท็บอันเดียวก่อนนะครับแล้วก็ตรงปุ่ม add action ก็คือหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยเราจะให้มันทำอะไรนะครับซึ่งจะมี start overlay ก็คือให้ overlay ตัวไหนก็ได้เนี่ยมันปรากฏขึ้นมาส่วน stop ก็คือให้มันหยุดหรือว่าให้มันหายไปนะครับพวกโหลด URL อย่างเงี้ยก็คือเราจะเอาลิงก์มาใส่ตรงเนี้ยนะครับต้องโหลด URL นี่ครับก็คือเราจะเอาลิงก์ต่างๆอาจจะเป็นไฟล์เอกสารหรือว่าไฟล์วิดีโอหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากให้เชื่อมโยงครับผมแล้วก็จะเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้ครับผมแล้วก็คลิกเลือกนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองไปเอาลิงก์มาสักลิงก์หนึ่งอาจจะเป็นลิงก์ใน YouTube หรืออะไรก็ได้ครับผมไปเอามาอาจจะเป็นไฟล์เอกสารหรือว่าไฟล์เว็บไซต์ของเราอะไรประมาณนี้ครับผมเราเลือกมาใส่ได้ผมเอาอะไรไปใส่ด้วยเราก็ก๊อป URL ของลิงก์ตัวนั้นมาครับผมแล้วก็เอามาวางตรงช่องว่างนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับผมมีท่านอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ทันบ้างครับเดี๋ยวจะรีรันอีกรอบนะครับผมกดลบไปก็นะครับเมื่อเราเปิดไฟล์งานของเราเข้ามานะครับหน้านี้นะครับให้เราคลิกเลือกที่ตัวโอเวอร์เลย์ที่เป็นโมเดล3มิติของเรานะครับพอเราคลิกแล้วมันจะปรากฏเส้นกรอบสีม่วงล้อมรอบไว้ก็คือโอเวอร์เลย์ตัวนั้นน่ะเราได้คลิกเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่คำสั่ง add action นะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติให้กับมันข้างบนเนี้ยเราจะเลือกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นให้มันเล่นเองหรือเป็น time delay อะไรประมาณนี้ครับผมหรือว่าจะให้มันเล่นหลังจากที่เรากดอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เราจะเลือกเป็น when overlay is tap ก็คือให้มันหลังจากที่เรากดไปที่ตัววัตถุแล้วนะครับแล้วก็คลิกปุ่มต่อไปจะเป็นเราคลิกปุ่ม add action นะครับก็คือเพิ่มคุณสมบัติให้มันซึ่งอันแรกเนี่ยมันจะเป็นdefault มาให้ก็คือโหลด URL เราก็เอาอันแรกก็ได้ครับผมเราก็เลือกไปแล้วก็ไปเอาลิงก์ที่เราจะใช้มาใส่ตรงช่องนี้นะครับลิงก์อะไรก็ได้ครับที่เราต้องการเชื่อมโยงไปครับพอเราใส่ลิงก์เสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่ม save นะครับครับเมื่อเรากดปุ่ม save เสร็จแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมีแถบนี้ขึ้นมาอีกปกติแล้วมันจะว่างนะครับตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่า
โอเวอร์เลย์ของเราเนี่ยมันมีแอคชั่นหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมที่เราเพิ่มไปอันนี้ก็จะบอกว่า when overlay is tab จะให้มันโหลด URL อย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าโมเดลหรือว่า overlay ตัวเนี้ยพอเรากดแล้วมันจะให้โหลดเป็น URL ขึ้นมานะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่ม next ครับผมกดปุ่ม next ไปแล้วเราก็กดเซฟธรรมดาครับผมพอเราเซฟเสร็จแล้วเราก็ลองทดลองดูนะครับว่าโมเดล3มิติของเราเนี่ยมันสามารถกดเราจะเชื่อมโยงลิงก์ไปได้หรือเปล่านะครับใช่ครับผมลองเอาไปส่องเหมือนเดิมครับผมเมื่อพอเราส่องเสร็จแล้วโมเดลขึ้นมาแล้วเราก็ลองจิ้มดูครับผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ามีการโหลดอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำปุ่มที่จะเอาไว้กดให้มันแสดงกับกดปิดตัว 3D ได้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับแล้วก็กดที่เลือกที่ชิ้นงานแล้วก็กด Edit เราเข้ามานะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลบแอคชั่นตัวเมื่อกี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ remove action ออกก่อนนะครับแล้วทีนี้ให้เราเพิ่ม overlay ที่จะใช้ทำปุ่มนะครับซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับในตัวโฟลเดอร์ในตัวโฟลเดอร์ก็คือจะเป็น2ปุ่มจะมีปุ่ม play button ก็คือปุ่มสีเหลืองๆนะครับกับปุ่มกากบาทนะครับจะมี2รูปเนี้ยที่เราจะได้ใช้เป็นปุ่มนะครับก็เราก็ทำการ add overlay เข้ามาเหมือนขั้นตอนที่เราทำ 3D เลยนะครับก็คือกดปุ่ม Upload Overlay แล้วก็เลือกที่ตรงไฟล์ของเรานะครับผมอยู่ในโฟลเดอร์ทรัพยากรอื่นๆนะครับเราก็เลือกแอดเข้ามาทีละรูปก่อนนะครับเราก็กดเลือกเข้ามานะครับซึ่งเวลาเราสามารถที่จะอัพOverlay เนี่ยเป็นไฟล์ภาพก็ได้เป็นไฟล์วิดีโอก็ได้ครับนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการอัพโหลดพวกวิดีโออะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ในครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเป็นคู่มือให้ทีหลังนะครับผมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวกำลังจัดทำอยู่นะครับหลักการก็จะเหมือนกันครับก็คือพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วขนาดมันจะยังเป็นแบบมันจะเต็มพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ทำการที่จะปรับขนาดได้ก็คือเอาเมาส์ไปชี้บริเวณถ้าอาจารย์จะเห็นตรงบริเวณตรงขอบตรงเนี้ยขอบแต่ละด้านนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นจุดๆสีขาวเราสามารถที่จะเอาเมาส์ไปชี้ตรงนั้นปรับขนาดได้ครับผมหรือว่าตรงบริเวณตรงมุมของรูปภาพเงี้ยเราก็สามารถที่จะดึงแล้วก็ปรับขนาดได้นะครับผมเราก็สามารถที่จะปรับขนาดให้เล็กให้ใหญ่ตามใจเราได้นะครับผมรวมถึงสามารถปรับวางตำแหน่งที่จะให้มันปรากฏขึ้นนะครับผมจะให้มันปรากฏขึ้นบริเวณตรงด้านล่างหรือว่าด้านบนหรือด้านข้างนะครับผมก็สามารถทำได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้มันปรากฏบริเวณตรงไหนนะครับอันนี้ก็สมมุติว่าจะเอาไว้ด้านล่างนะครับผมซึ่งเวลาเราไปทำเราก็ต้องคำนวณดีๆด้วยนะครับว่าเวลาเราส่องไปแล้วเนี่ยไอตัวปุ่มเนี่ยมันอยู่นอกจอไอที่เราส่องหรือเปล่านะครับซึ่งต้องคำนวณคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามอยู่ให้อย่าออกจากบริเวณตัวทิกเกอร์ของเรามากนะครับผมเอาบริเวณใกล้ๆนะครับเมื่อเราได้อีกรูปนึงเราก็จะเพิ่มอีกรูปนึงมานะครับก็คือเป็นรูปภาพกากบาทเป็นแทนปุ่มปิดนะครับแล้วก็กด Open นะครับพอเราได้เสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดแล้วก็จัดวางตำแหน่งเหมือนเดิมครับผมมีท่านอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้บ้างครับผมถ้างั้นขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเมื่อเราได้เสร็จแล้วทีนี้เราจะสั่งให้มันซ่อนตัวโมเดล3มิติของเราก่อนก็คือเวลาเราส่องไปแล้วปั๊บมันจะขึ้น
มันจะขึ้นแค่2ปุ่มนี้ครับผมจะขึ้นแค่2รูปนี้ก็คือปุ่มเล่นกับปุ่มปิดจะให้มันขึ้นแค่นั้นก่อนแล้วก็ตัวโมเดล3มิติเนี่ยเราจะซ่อนมันไว้ก่อนก็คือให้เราคลิกเลือกที่ตัวโอเวอร์เลย์ที่เป็นโมเดล3มิติของเรานะครับผมพอเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์จะสังเกตว่ามันจะมีคำว่า initially hidden ก็คือให้มันซ่อนตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็คลิกเลือกไว้ก่อนนะครับพอคลิกเลือกเสร็จแล้วเราก็จะมากำหนดค่าให้กับปุ่มก็คือกำหนดแอคชั่นให้กับปุ่มต่างๆนะครับซึ่งจะมีทั้ง2ปุ่มเราจะเริ่มจากปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มเล่นก่อนนะครับเราจะให้มันกดปุ่มนี้กดปุ่มเล่นปั๊บเราจะให้โมเดลมันปรากฏขึ้นมาครับผมเราก็คลิกที่โอเวอร์เลย์ตัวเนี้ยแล้วก็กดเลือกแอคชั่นนะครับผมมีอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ทันบ้างครับขั้นตอนนี้แล้วก็เลือกเป็น is tab นะครับโอเคครับผมแล้วก็ส่วน add action ให้เรากดเลือกเข้าไปตรงช่อง action ตรงเนี้ยให้เราเลือกเป็น start and overlay ก็คือให้มันเริ่มให้ overlay เริ่มทำงานนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วส่วนนี้มันจะให้เลือก add overlay เข้าไปก็คือหมายถึงว่าให้เลือกตัว overlay ที่เราต้องการให้มันแสดงก็คือ overlay 3 มิติของเรานะครับเราก็เลือกชื่อ overlay ที่เป็น3 มิติของเราในนี้จะเป็นชื่อ fish นะครับแล้วก็เลือกเป็น fish ไปแล้วก็กดดันครับผมพอเสร็จแล้วเราก็กด save นะครับมีอาจารย์ท่านใดยังไม่ทันบ้างครับเดี๋ยวเราจะรีรันอีกรอบก็ได้นะครับกด remove ไปก่อนก็เริ่มจากคลิกที่ซ่อนโมเดล3มิติก่อนก็คือเราเลือกเป็น initially hidden นะครับตรงเนี้ยตรงบริเวณเมาส์ที่ชี้อยู่นะครับพอเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่ overlay ที่เป็นปุ่ม play button นะครับแล้วก็กด add action ครับผมพอกด add action เสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น overlay is tab นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม add action ไปอีกตรงช่องโหลด URL เราเปลี่ยนเป็น start and overlay นะครับก็คือให้มันเล่น overlay ขึ้นมาให้มันปรากฏ overlay ขึ้นมาส่วนปุ่ม add overlay ตรงเนี้ยให้เราเลือกเป็นชื่อของโมเดล3มิติของเรานะครับผมในที่นี้จะชื่อว่า fish นะครับเรากดเลือกไปซึ่งการตั้งชื่อต่างๆเนี่ยมันจะสำคัญตรงเนี้ยครับผมว่าถ้าเกิดเราตั้งชื่อที่มันไม่สอดคล้องหรือว่าตั้งชื่อแบบมั่วๆเวลามาหาในเนี้ยเราจะหาค้นหาลำบากมันจะลำบากครับผมก็เราพยายามผมแนะนำว่าพยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับตัว overlay ครับผมแล้วเรากดคำว่าดันนะครับแล้วเราก็กดเซฟครับผมในส่วนนี้เราจะได้แล้วปุ่มหนึ่งก็คือปุ่ม play แต่ว่าเรายังเหลืออีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มปิดก็จะหลักการก็จะเหมือนกันกับปุ่ม play เลยครับก็คือไปที่ add action ครับผมเลือก when overlay is tab เหมือนเดิมแล้วตรง add action ตรงเนี้ยให้เราเปลี่ยนเป็น stop and overlay ก็คือเราจะให้ overlay นั้นมันหายไปแล้วเราตรง overlay ตรงเนี้ยเราก็เลือกเป็นโมเดล3มิติเหมือนเดิมครับผมแล้วกดคำว่าดันนะครับเดี๋ยวจะอีกรอบนึงนะครับผมอีกรอบนึงนะครับก็คือเราไปที่ปุ่ม overlay ที่เป็นเครื่องหมายกากบาทก็คือปิดนะครับแล้วก็เลือกเป็น add action ครับผม add action เข้าไปส่วนอันนี้เลือกเป็น overlay is tab เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตรงคำว่า add action เราเปลี่ยนเป็น stopoverlay แล้วก็ add overlay ที่ชื่อเป็นชื่อโมเดล3มิติแล้วเข้าไปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็กดคำว่าดันนะครับก็กดเซฟเข้าไปแล้วก็กดเมื่ออันนี้เราขั้นตอนเนี้ยเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็กด next แล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมครับผมแล้วเราจะลองดูว่าโมเดลของเรามันจะมีปฏิกิริยาแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าชิ้นงานของเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ลองทดสอบสแกนดูก่อนนะครับว่ามันขึ้นเป็นแบบที่เราตั้งค่าไว้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวถ้าขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มลูกเล่นอีกนิดนึงให้กับตัวงานของเรานะครับก็คือเมื่อเราได้รู้ได้ประมาณแบบนี้ก็คือแบบปุ่มเปิดเอาไว้เล่นเอาไว้โชว์โมเดลแล้วก็ปุ่มปิดนะครับเราก็จะทําอีกอันนึงก็คือเมื่อเราแตะที่โมเดล3มิติของเราแล้วนะครับเราจะให้มันเปลี่ยนไปเป็นโมเดลอีกตัวนึงหรือว่าอาจจะเป็นโมเดลปลาตัวเดิมอะไรนี่ไอ้โมเดลปลาตัวเดิมก็ได้ครับผมแต่ว่าอยู่ที่เราจะเลือกใช้ครับผมแต่ในที่นี้เราจะเลือกใช้เป็นโมเดลปลาตัวเดิมนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องอัปโหลดอีกหลายโมเดลนะครับก็ขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับผมก็คือเราเลือกตรงปุ่มอัปโหลดโอเวอร์เลย์เนี่ยจากที่เราเคยเลือกเป็นอัปโหลดโอเวอร์เลย์ตรงข้างบนครับเราเลือกเป็น select exciting ก็คือเลือกจากที่มันมีอยู่แล้วนะครับexciting แล้วก็ตรงข้างบนตรง all type นะครับเราเลือกเป็น 3D model นะครับไม่ขึ้นแล้วเราก็เลื่อนหาไอตัวโมเดลปลาของเรานะครับตัวนี้นะครับเราโมเดลปั๊บเราจัดวางตำแหน่งอะไรก็ได้หรือว่าเราไม่จัดเราก็เอาปล่อยไว้ก็ได้ครับผมเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนทำเหมือนโมเดลตัวแรกก็คือเป็นเลือกเป็น initially hidden นะครับแล้วก็ส่วนเราจะมากำหนดโมเดลตรงเนี้ยตรง overlay ตัวแรก overlay ตัวแรกนะครับ overlay โมเดลปลาตัวแรกแล้วก็ add action ให้กับตัวนี้ตัวปลาโมเดลปลาตัวแรกเลือก action เป็น start overlay นะครับแล้วก็เลือก overlay ปลาตัวที่2นะครับก็คือ fit นะครับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับก็คือเมื่อเราทำการแท็บหรือว่าทำการกดที่โมเดลปลาตัวหนึ่งก็จะปรากฏปลาอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะเลือกโมเดลปลาขึ้นมาจากที่มันมีอยู่แล้วนะครับก็คลิกเลือกแล้วก็ไปที่ 3D model แล้วก็เลือกเป็นโมเดลปลาของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็หาเอาแล้วก็เลือกเป็นโมเดลปลาของเรานะครับนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วจัดวางหรือไม่จัดวางก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น initially hidden นะครับของโมเดลตัวที่เพิ่งอัพเข้ามานะครับเราเลือกเป็น initially hidden แล้วก็ผมขอแนะนำว่าให้เรากดปุ่มที่มันเป็นรูปตานะครับก็คือ show หรือว่า hide overlay ตรงนี้ก็คือให้มันซ่อนชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเผื่อเรามีหลายๆ overlay อย่างเงี้ยครับผมแล้วเราจะสับสนนะเราก็กดปิดไว้ก่อนก็ได้ครับผมกดปิดปั๊บก็จะเหลือโอเวอร์เลย์ตัวเดียวก็คือโมเดลปลาตัวที่เราเอาไว้ตัวแรกครับผมแล้วคลิกที่โอเวอร์เลย์ตัวโมเดลปลาตัวแรกแล้วก็ตรง add action แล้วก็เพิ่ม action เข้าไปให้มันนะครับแล้วก็เลือกเป็น start overlay แล้วก็ add overlay เป็นชื่อไฟล์เป็นชื่อปลาตัวที่2นะครับแล้วก็กดเซฟซึ่งตรงรูปตาตรงนี้มันจะไม่มีผลต่อเวลาที่เราเอาไปส่องมันจะไม่มีผลว่า
ปลามันจะไม่ปรากฏปลามันจะหายคือเราซ่อนแค่ในเราซ่อนแค่ในหน้าต่างนี้เท่านั้นนะครับผมเพื่อให้มันง่ายต่อการใช้งานโอเวอร์เลย์ตัวอื่นนะครับเราสามารถที่จะกดให้มันขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ครับผมเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็กด next แล้วก็กด save เหมือนเดิมครับผมเราก็ลองทดสอบดูนะครับว่ามันได้จริงๆหรือเปล่านะครับเห็นบอกว่าอาจารย์ลิงก์ไป YouTube ได้แล้วใช่ไหมคะใครลิงก์ยังไม่ได้คะอาจารย์ยังลิงก์ไม่ได้ลิงก์หรือยังคะอาจารย์ยังนะเดี๋ยวอาจารย์ไปเลือกวิดีโอก่อนก็ได้ค่ะถ้างั้นเลือกวิดีโอก่อนไปที่ YouTube เลือกวิดีโออาจารย์ก็เสิร์ชเลยค่ะเสิร์ชชื่อตัวเองก็ได้นะคะเผื่อมีนะคะเผื่อมีคนแอบทำวิดีโอให้เรานะคะเอาจากโมเดล 3D เดิมนี่แหละค่ะลิงก์จากปาไหมไป YouTube เลยลิงก์จากปาหรือเพิ่มปุ่มแล้วกันนะคะอ้าวเป็นการทบทวนเพิ่มปุ่มอ้าวโดนัทพาทำเดี๋ยวเราจะมาทำการเพิ่มปุ่มนะครับเพื่อที่จะให้ลิงก์ไปที่ YouTube นะครับเนี่ยครับเราก็มากดที่ Click to Upload Overlay นะครับสมมติว่าผมจะให้รูปสิงโตนะครับเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับครับก็เลือกแล้วก็ Open ครับแล้วก็ Save ครับครับจากนั้นเราก็มาปรับขนาดนะครับให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับให้มันเหมือนกับปุ่มนะครับนี่นะครับใช่ครับเอารูปสิงโตเป็นปุ่มต่อไปนะครับเราก็จะใส่แอคชั่นให้กับปุ่มสิงโตนะครับเพื่อให้มันสามารถลิงก์ไปที่ YouTube ได้นะครับก็คือคลิกที่รูปสิงโตนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะขึ้นกรอบสีม่วงนี้นะครับเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึงนะครับเราจะทำการเพิ่มปุ่มอีกปุ่มนึงนะครับแล้วก็กดที่ Click to Upload Overlay นะครับเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็มาเลือกรูปภาพนะครับที่จะทำเป็นปุ่มอีกปุ่มนึงนะครับผมก็จะสมมติว่าเป็นสิงโตนะครับเป็นรูปปุ่มนี่ครับแล้วก็กดเซฟครับครับจากนั้นก็ทำการปรับขนาดนะครับให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งนะครับให้มันอยู่กับปุ่มอื่นๆนะครับมีอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่ได้ปุ่มสิงโตหรือยังฮะโอเคได้หมดแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะมาทำถ้าเราต้องการที่จะลบใช่ไหมครับเนี่ยครับสังเกตตรงเนี้ยฮะจะมีรูปกากบาทตรงนี้ครับผมแล้วก็สามารถกดเพื่อที่จะลบได้โอเคนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาแอดแอคชั่นนะครับเพื่อให้มันสามารถลิงก์ไป YouTube ได้นะครับก็คลิกเลือกรูปสิงโตครับเนี่ยครับในส่วนนี้ก็จะเห็นกรอบสีม่วงนะครับแล้วก็คลิกที่ Add Action ในส่วนแรกนะครับแล้วก็จะเป็นเมื่อเราแท็บนะครับแท็บหรือว่าเรากดนะครับก็คืออันนี้ก็จะยังคงไว้อันเดิมอยู่ครับแล้วก็แอดแอคชั่นครับผมอันนี้จะขึ้นว่าโหลดอะ URL นะครับแล้วก็จะคงไว้อยู่นะครับเพื่อให้มันสามารถลิงก์ไป URL ที่เราจะใส่ในช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ URL ที่เราต้องการได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นสมมติว่าจะลิงก์ไปที่ YouTube นะครับท่านไหนไม่ทันสามารถยกมือบอกได้นะครับโอเค
คครับผมจากนั้นก็เซฟครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างปุ่มเพื่อให้สามารถลิงก์ไปเว็บอื่นๆได้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิวดูนะครับก็กดครับใช่ครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็ save ครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวอาจารย์ลองส่องดูครับแล้วก็ให้ลองแท็บที่รูปสิงโตนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บข้างนอกครับคือเราสามารถประยุกต์ปุ่มได้นะครับก็คือเราต้องมาเขียนแอคชั่นในตัวที่เราจะต้องการให้มันลิงก์ไปที่อื่นครับผมก็คือสามารถที่จะลิงก์จากตัว 3D โมเดลก็ได้หรือว่าจะเป็นปุ่มที่เราเตรียมไว้ก็ได้ครับโดยเราจะต้องมาแอดแอคชั่นตรงนี้นี่น่าจะครบเกือบทุกกระบวนการนะคะอาจารย์เพราะว่ากระบวนการของมันคือเราแอดพวกนี้เข้ามาค่ะที่เป็นโอเวอร์เลย์นะคะแล้วก็ถ้าอาจารย์จะแอคชั่นกับตัวไหนอาจารย์ก็คลิกที่ตัวนี้นะคะคลิกตัวโอเวอร์เลย์สังเกตพอคลิกปุ๊บคลิกสักอันนึงให้ครูหน่อยสีอันนี้เนาะถ้าคลิกอันไหนอันนั้นก็จะสีม่วงขึ้นมานะคะเราตามหาได้ง่ายเลยจะได้ไม่สับสนเพราะว่าเวลาที่เราแอดเข้าเยอะๆโอ้หาไม่เจอสังเกตว่าอันนี้มันก็จะ default ฝั่งนี้ให้ทันทีค่ะแล้วจะทำอะไรกับมันแล้วก็แอดแอคชั่นกับมันค่ะเราลองไปเล่นทุกแอคชั่นดูก็ได้ค่ะอาจารย์ทุกอันstart stop เข้าไปแล้วก็มีแท็บมีอยู่ที่ตัวของมันเองมีลิงก์ไปที่อื่นมีให้ปรากฏให้หายอะไรพวกนี้มีทั้งหมดค่ะในนี้ซึ่งก็ไม่ได้ยากนะคะก็จะเป็นหลักการของการเขียนโปรแกรมวิ่งทั่วไปค่ะซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งโคดดิ้งแต่ว่าตัวนี้ก็จะไปสั่งการให้เราเองเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอลาสมานะคะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอาจารย์ไม่มากก็น้อยนะคะปลา2ตัวอาจารย์ก็ปลาตัวที่1ลิงก์ไป YouTube อันที่1ลิงก์ไป YouTube อันที่2ก็ได้อาจารย์ก็ต้องไปประยุกต์จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวทั้งหมดจะทำเป็นคู่มือให้อาจารย์อีกรอบนึงนะคะอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมคะเดี๋ยวเราคงเป็นส่วนท้ายของการอบรมแล้วล่ะค่ะเผื่ออาจารย์มีข้อสงสัยนะคะ